ังหวัดนนทบุรีเร่งเสริมคันดินริมคลองขุนศรีตำบลไซใหญ่เตรียมรับน้ำจากอยุธยาและสุพรรณบุรีจากประกาศของกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนนทบุรีด่วนที่สุดเนื่องด้วยโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือแจ้งเตือนว่าด้วยสถานการณ์น้ำในทุ่งเจ้าเจ็ดมีปริมาณมากทำให้ปริมาณน้ำในคลองพระยาบรรลือมีระดับสูงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเกินระดับน้ำสูงสุดจึงมีความจำเป็นต้องระบายน้ำเข้าพื้นที่เพิ่มมากขึ้นผ่านคลองสายหลัก5คลองคือคลองญี่ปุ่นใต้คลองขุนศรีคลองลากค้อนคลองขุนใหม่และคลองพระอุดมอาจส่งผลให้ระดับน้ำในคลองสายหลักนั้นเพิ่มขึ้นประมาณ10เซนติเมตรถึง15เซนติเมตรซึ่งปัจจุบันคลองต่างๆนั้นมีปริมาณเกินความจุระดับสูงสุดจะส่งผลทำให้เกิดน้ำล้นตลิ่งในพื้นที่ลุ่มต่ำในพื้นที่ตำบลคลองพระอุดมอำเภอปากเกร็ดตำบลไซใหญ่ตำบลไซน้อยตำบลคลองขวางอำเภอไซน้อยและตำบลละหานอำเภอบางบัวทองของพื้นที่จังหวัดนนทบุรีและที่บริเวณคลองขุนศรีตำบลไซใหญ่อำเภอไซน้อยจังหวัดนนทบุรีนายธีรพงษ์ยันตะสิริผู้อำนวยการกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลไซใหญ่พร้อมด้วยกำนันผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่1ถึงหมู่ที่5และหมู่ที่11นำกำลังเจ้าหน้าที่พร้อมรถแบ็คโฮเร่งเสริมคันแนวดินให้สูงขึ้น 70-80 ซมตลอดริมคลองขุนศรีระยะทางทั้ง2ฝั่งรวม12กิโลเมตรนอกจากนี้ยังเสริมแนวกระสอบทรายสูงประมาณ50ซมในพื้นที่ไม่ต่ำมากเนื่องจากได้รับรายงานจากกรมชลประทานว่าได้มีการเปิดประตูระบายน้ำพระยาบรรลือจากเดิมที่เปิดอยู่ที่ 1.20 เมตรหรือว่า1เมตร20เซนติเมตรเพิ่มขึ้นอีก80เซนติเมตรนั่นหมายถึงว่าจะทำให้น้ำในคลองญี่ปุ่นใต้คลองขุนศรีสูงขึ้นอีก30เซนติเมตรโดยก่อนหน้านี้ในคลองขุนศรีมีระดับน้ำสูงกว่าคันเดิม60เซนติเมตรอยู่แล้วน้ำได้ล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่นาข้าวเสียหายไปแล้วบางส่วนประมาณ 20% ถ้าระดับน้ำสูงขึ้นอีก30ซมน้ำจะล้นเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลไซใหญ่จึงได้เพิ่มแนวคันดินตลอดริมคลองให้สูงขึ้นอีกเพื่อป้องกันน้ำทะลักเข้าพื้นที่การเกษตรและบ้านเรือนประชาชนสิ่งระหว่างนี้มีการส่งเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังตามจุดเสี่ยงต่างๆป้องกันคันดินเสียหายจากกระแสน้ำที่เพิ่มขึ้นนายธีรพงษ์ยันตะสิริผู้อำนวยการกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลไซใหญ่ได้กล่าวว่าผลการระบายน้ำจากทุ่งเจ้าเจ็ดพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดสุพรรณบุรีที่ระบายน้ำผ่านประตูน้ำพระยาบรรลือซึ่งจังหวัดนนทบุรีได้รับผลกระทบโดยเฉพาะพื้นที่คลองขุนศรีตำบลไซใหญ่อำเภอไซน้อยมีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นทำให้หน่วยงานท้องถิ่นต้องเร่งสร้างเสริมแนวคันกั้นดินน้ำในเขตที่มีพื้นที่ต่ำเพื่อรองรับน้ำที่จะระบายลงมาเพิ่มอีกสำหรับคลองขุนศรีมีความยาวทั้งหมด10กิโลเมตรเพิ่มคันดินสูง 70-80 เซนติเมตรระยะทางประมาณ6กิโลเมตรและที่เหลือเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำมากจะเสริมแนวกระสอบทรายสูง50เซนติเมตรโดยระดับน้ำจะเพิ่มขึ้นคาดการว่าน่าจะเพิ่มขึ้นประมาณ30ซมนายธีรพงษ์ยังได้กล่าวต่ออีกว่าอีกด้านหนึ่งที่จะรับน้ำในตำบลไซใหญ่นั่นก็คือคลองญี่ปุ่นใต้ที่ติดกับจังหวัดนครปฐมต้องท้องถิ่นได้ใช้โป๊ะแล้วก็รถแมคโครในการเสริมคันดินโดยได้ดำเนินการไปแล้วสูงประมาณ80ซมโดยแนวคันดินทั้ง2คลองถ้ามีการปล่อยน้ำลงมาระดับน้ำไม่สูงเกิน50ซมคันดินก็สามารถรองรับน้ำได้ส่วนประชาชนในพื้นที่ขณะนี้ได้มีการประชาสัมพันธ์ไปแล้วตั้งแต่2สัปดาห์ก่อนจึงมีการตื่นตัวและช่วยเหลือประชาชนที่อยู่นอกคันกั้นน้ำโดยทางท้องถิ่นจัดเตรียมเต็นท์ที่พักและห้องน้ำเคลื่อนที่ให้ประชาชนที่น้ำท่วมบ้านได้ไปพักอาศัยเป็นการชั่วคราวสำหรับตำบลไซใหญ่อำเภอไซน้อยมีประชาชนทั้งหมด11หมู่บ้านได้รับผลกระทบถูกน้ำท่วมประมาณ10หมู่บ้านเนื่องจากพื้นที่ต่ำพื้นที่การเกษตรได้รับผลกระทบเช่นนาข้าวเสียหายไปแล้วประมาณ 20% ส่วนชาวสวนนั้นสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ทันสำหรับสถานการณ์ระบายน้ำจากทุ่งเจ้าเจ็ดนี้
ทางองค์การบริหารส่วนตำบลไซใหญ่ได้ประสานงานกับกรมชลประทานโดยให้มีการแจ้งเตือนก่อนล่วงหน้านอกจากนี้ยังขอความร่วมมือให้เปิดประตูระบายน้ำครั้งละไม่สูงมากเพื่อให้ประชาชนนั้นได้มีการเตรียมตัวทันค่ะพ่อคะจากประกาศของจังหวัดเรื่องการระบายน้ำจากทุ่ง97แล้วก็ราชบัวหลวงที่จะระบายผ่านประตูน้ำพญาบันลือมาเรามีการเตรียมตัวยังไงบ้างในพื้นที่ที่ต้องรับน้ำ5คลองครับของเราเนี่ยคลองที่ระบายน้ำจากคลองพญาบันลือเนี่ยก็คือคลองขุนศรีนะครับที่เห็นอยู่ด้านหน้าเนี่ยนะครับอันเนี้ยในพื้นที่ของตำบลไซใหญ่เนี่ยมีความยาวประมาณ10กิโล2ฝั่งก็เท่ากับ20กิโลในคลองขุนศรีเนี่ยแล้วมันก็มีที่คันคลองเนี่ยค่อนข้างจะต่ำพอต่ำเนี่ยเราก็ต้องทำการเสริมคันคลองขึ้นมาในการเสริมคันคลองนี้ก็จะได้ใช้เครื่องจักรแล้วก็นำดินเข้ามาเสริมคันคลองขึ้นมาเพื่อรองรับน้ำที่ทางโครงการคลองส่งน้ำพญาบันลือทำการระบายเข้ามาอีกประมาณ70เซนคันคลองที่เราตั้งเสริมขึ้นมานะครับเพื่อคาดการว่าจะรับน้ำได้อีกสักประมาณ30อีกสัก30เซนจากนี้นะครับครับแล้วก็มีบางส่วนที่ไม่สามารถที่จะตั้งคันดินได้เนี่ยก็จะต้องทำการตั้งกระสอบทรายนะครับโดยใช้การตั้งกระสอบทรายเป็นบางที่ที่ว่าไม่สามารถตั้งคันดินได้นะครับอีกด้านหนึ่งด้านทางทิศตะวันตกของเราเนี่ยก็มีคลองญี่ปุ่นใต้นะครับทางคลองญี่ปุ่นใต้ทางฝั่งแนวเขตทางนครปฐมติดกับนนทบุรีนะครับทางด้านนั้นเนี่ยเราก็ได้ทำการตั้งแมคโครโดยใช้โป๊ะนะครับโป๊ะพร้อมแมคโครตั้งคันดินเสริมคันคลองขึ้นมานะครับเพื่อรองรับน้ำดังกล่าวครับครับผมแต่ละจุดเราต้องเสริมคันคลองขึ้นมาคันดินขึ้นมาประมาณเท่าไหร่ครับรอบแรกเราเสริมไป80เซนครับรอบแรก8รอบแรก80เซนแล้วนะครับตอนนี้เราเสริมอีก80เซนครับครับผมคิดว่าจะสามารถที่จะรองรับสถานการณ์น้ำได้ไหมคะในพื้นที่ของไซใหญ่ถ้าปล่อยมาไม่เกินถ้าการระบายน้ำไม่เกิน50เซนเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะป้องกันได้ครับครับแจ้งเตือนประชาชนบ้างหรือยังอันนี้ประชาชนก็มีการตื่นตัวกันตั้งแต่2อาทิตย์ได้แล้วที่เราเริ่มทำงานในการป้องกันนะครับก็มีการประชาสัมพันธ์แล้วก็ช่วยเหลือประชาชนที่อยู่ในนอกคันกั้นน้ำอย่างเช่นอยู่ในแนวนอกคันกั้นน้ำนะครับก็จำเป็นจะต้องช่วยเหลือโดยนำเต็นท์ไปให้เขาทำการออกมาพักอาศัยออกจากบ้านมาพักอาศัยชั่วคราวแล้วก็จัดเรื่องของห้องน้ำแล้วก็เกี่ยวกับสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆที่จำเป็นนะครับครับผมมีพื้นที่หมู่ไหนที่เป็นพื้นที่สุ่มเสี่ยงที่จะโดนน้ำท่วมไหมคะครับก็มีหมู่2หมู่3หมู่1หมู่11นะครับแล้วก็หมู่7หมู่8ครับด้านฝั่งตะวันตกครับหมู่10ด้วยครับผมเราก็จะประสานงานอยู่กับชลประทานนะครับประสานงานกับชลประทานอยู่ตลอดว่าถ้าชลประทานอย่างวันนี้ชลประทานเขายกบานประตูอีก3บานที่พญาบันลือ20เซนนะครับชลประทานเขาจะแจ้งให้เรามาเรื่อยๆนะครับเราก็ได้ประสานงานอยู่เรื่อยว่าการจะยกบานน้ำนั้นน่ะบานประตูเนี่ยต้องค่อยๆยกเพื่อเราจะได้เตรียมตัวนะครับได้รวมตัวกับพี่น้องประชาชนทุกคนมาช่วยกันแม้แต่นะครับคุณหมอเองก็ยังมาช่วยนะครับก็ยังมาช่วยที่จะปกป้องนะครับแนวคันกั้นน้ำมาช่วยกันดูแลนะครับประสานงานทุกหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่นะครับทั้ง3ท่านนะครับอันนี้ผู้ใหญ่หมู่1หมู่4นะครับหมู่3นะครับนะครับแล้วก็มาช่วยกันอยู่ตลอดนะครับตำบลไซใหญ่เราจะทำงานแล้วก็เราจะประสานงานกันนะครับเรียกพูดคุยกันทำความเข้าใจทั้งหมดว่าใครต้องรับผิดชอบจุดไหนนะครับรับผิดชอบแล้วจุดตัวเองเสร็จแล้วนิวส์24ไปช่วยเพื่อนนิวส์24รายงาน